นี่ใครน่ะโรซิ่งไหมหรอน้องมึงจะไปฟาร์มอะไรอ่ะถอดหน้ากากดิไปดิลาไปดิลาเอาไข่วะไหนสัตว์พี่ก็เช็คบินแล้วดิไอ้เหี้ยตั้งนานไม่เช็คเพิ่งมาเช็คตอนตุยจบไอ้สัตว์ก็เก็บบินโต๊ะอ่ะเก็บบินโต๊ะอ่ะไอ้เหี้ยก็เช็คบินแล้วดิไอ้เหี้ยตั้งคุยตั้งนานไม่สนใจยังไม่สนใจตอนคุยจบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันซื้อเรื่องงานใช่ไหมเป็นอารมณ์แบบไปอยากกินบาเล็กไงพี่อ่ะใช่แล้วยิ่งเขาเห็นเราเพิ่งมาเงี้ยเราตกเป็นเป้าเลยใครๆก็อยากตีเราเว้ยตอนเนี้ยกูบอกให้เพราะว่าชนะลอยอ่ะพี่ไม่มีอาวุธใช่ใช่เขาตียังไงเขาก็นั่นแหละเขาสนุกวาซีดาเมจเออวาซีดาเมจเคยเล่นอยู่แต่ตอนเนี้ยเติมติดเกรงใจกูอยู่ไงเติมเบียร์พี่อยู่มันต้องวางตัวใหม่คือถ้าเราจะเป็นใหญ่คือมึงต้องยอมมึงต้องห้ามแหลมห้ามอะไรเลยถ้ามึงพลาดคนเดียวแม่งรับผิดชอบกันทั้งหมดไงประเด็นน่ะมึงต้องยอมขอโทษอ่ะยอมเงียบยอมไม่ทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ก่อให้เกิดสะเทือนถึงแก๊งอ่ะเพราะคนเดียวเราต้องยิ่งคุมกันให้อยู่คุมกันให้ได้ถ้าคุมไม่ได้เราจะลำบากทั้งหมดไงพี่ลีของทีมนะเวลาใครทำอะไรมึงไว้มึงยอมไปก่อนแต่มึงก็จดไว้แล้วกันว่ามึงโดนอะไรจำไว้จำอย่างเดียวพี่เดี๋ยวค่อยคืนไม่เจ็บแต่จำไม่เจ็บแต่จำนะยอมได้ยอมไปเถอะไม่ตายหรอกไอ้เหี้ยแค่แบบขอโทษครับอะไรมันไม่ตายหรอกขอโทษไปเถอะไม่ได้แปลว่าเรากลัวแล้วขอโทษอย่างเดียวพี่เจอรุ่นใหญ่รุ่นโตถามแก๊งไลน์บอกผมไม่มีครับว่าอย่างนี้ไปโหลดแก๊งผมบอกไม่มีแก๊งอ่ะเดี๋ยวเขาจ้องจะเซ็ตยาวอ่ะพี่แล้วก็จะให้ไปแต่งตัวใหม่ไปแต่งตัวปัญญาอ่อนแบบว่าเหมือนคนไม่เต็มบาทอ่ะแต่งตัวแบบแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นฟาร์มทั่วๆไปแล้วเนี่ยอย่าแต่งตัวหล่ออย่าแต่งตัวคนปกติงั้นแต่งตัวแบบเถาโลเปเลยนะพี่ประมาณนั้นแหละมันจะไม่มีใครเขาอยากยุ่งด้วยเว้ยไม่ใช่เดี๋ยวไว้แต่งไปใน VC พี่เขาบอกอ่ะไอ้นี่แก่ไม่ยุ่งเลยนะพี่มีใครไปงัดบ้านมาแล้วบ้างเฮ้ยใครวะงัดมาละมันต้องเดินหาใช่ปะใช่มี3จุดเลยเฮ้ยโอ้โหหูตั้งเลยตอนแรกอ่ะอันนี้หูตั้งเลยงั้นมันจะเดินมาแล้วมาแล้วคลิกขวาถือไฟฉายใช่ไหมใช่แล้วก็หลบหูตั้งแล้วหลบเลเซอร์แล้วก็ถ้าจำง่ายๆก็เจอมันจะดูเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้า 100% คือว่าเดี๋ยวผมสอนครับเดี๋ยวผมสอนครับทำเป็นครับผมโคตรเซียนวางระเบิดเสร็จปุ๊บผมเซียนจัดบอกเลยเรื่องงัดบ้านผมเซียนจัดผมสอนเลยคุณผู้หญิงจัดให้เดี๋ยวจัดให้เลยเมื่อวานหนูไปลองงัดมาแล้วก็โดนเลเซอร์ไม่มีผมไหมครับเลเซอร์เราผิดไปเลยถ้าโดนเลเซอร์มันงัดต่อได้อยู่นะควรพกไปสักสองอันถ้าเจอตู้ที่มีเพชรฟ้าไอ้ที่งัดมันจะหายหนูลองไปงัดมาเมื่อวานอ่ะเราเหมือนมันมีคนเขาจะไปงัดก่อนมั้งแล้วเขาก็ให้หนูงัดเลยหนูก็เลยลองรอบไอพี่นิกากับพี่เอ้ยคนพี่บีบีไหมครับไอบีแบมนะครับผมสลับสับสไครต์นะครับใหญ่ที่ทูนี่มันกิฟต์ให้กันได้ไหมพี่ผมว่าจะฝากพี่ตีมันต้องใช้เกียร์ซีมห้าปีพี่ใหญ่ที่ดูแล้วก็ไหนลงไปแล้วอ่ะมันรอเวลาเอาไปขายชิวๆอ่ะตอนที่เขามีตอรี่กันมันก็เป็นรายได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่ะถ้ากิฟต์ได้ผมจะฝากพี่ตีผมเตรียมของมาอยู่มันใช้เครื่องมือผสมแล้วก็เกรดสอน 45,000 ถึงจะตีได้อันนี้ไม่รู้เลยว่ะพี่ครับเดี๋ยวพาผมไปงัดด้วยได้มั้ยครับเดี๋ยวจะตีแก๊งเราเนี่ยเรื่องเมื่อวานเหรอพี่พาผมไปงัดบ้านนะครับบัฟพี่บอสผมก็ไม่ได้บัฟนะพี่ผมก็งัดเป็นครับแต่มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเขาก็ให้ผมจะด่าแต่ก็แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ด่าพี่บอสไม่เหรอพี่แล้วเขาบอกให้ผมเดินแรปเปอร์อะไรไม่รู้อ่ะเขาจะเล่นตอนแรกเขาให้ด่าใช่พี่ตอนแรกให้ด่าพี่บ๊อบผมไม่ได้ด่านะพี่แต่คิดอย่างนั้นผมก็บอกให้พี่เลมฝากคนเลยพี่เพราะตอนนั้นเขาบอกว่าตัวรักมันต้องตมอเข้าใหม่อ่ะพี่เขาจะหาเรื่องเราจะบอกไหมว่านิดนึงก็ไม่ได้แต่ขอโทษมาจริงๆพี่ผมไม่ได้จะด่าเขามึงก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพิ่มขึ้นหน่อยใช่
ว่าถ้าเกิดว่าเขาถ้ากูกลับแก๊งเมื่อไหร่เขาน่าจะมาหาเราแน่ๆละหนึ่งละแล้วเราสู้กับแก๊ง LK ไม่ไหวหรอกเขาเขินพูดไม่ออกครับน้องไม่ขนาดนั้นคือมันจะพังนะเพื่อนๆนั่งฟาร์มเหนื่อยนะเว้ยบอกให้ครับพี่อันนี้ขอโทษเรื่องนี้ด้วยครับพี่ไม่เป็นไรมันเป็นบทเรียนแรกคืออยากให้มันเป็นเคสกรณีศึกษาทุกคนจะได้รู้ไว้ว่าต้องทำตัวยังไงอ่ะอยู่ในสถานะไหนต้องดูด้วยก็พวก IQ พวกอะไรที่มันฟาร์มโหดๆไปไหนหมดว่าพวกไอ้ดอมไอ้ดอมไอ้สมิธพวกอะไรพี่มิธก่อนรีเห็นอยู่พี่มันร้องไงไม่ใช่ละไม่ว่าอะไรนะพี่ผมเห็นมากกับร้อง X ไม่อยากพูดด้วยปากอีกนี่ไม่ใช่ละเขาเขินผมอยู มันติดตรงคิวเนี่ยแหละมั้งกูว่าเนี่ยถึงได้รวมช้ารวมยากรวมเย็นแล้วเกิดใช่พี่น่าสักห้าทุ่มนะมั้งพี่บางคนเขาก็ไม่มีพอยอะพี่ยัดยากแล้วพี่กว่าจะยัดได้เพิ่งยัดได้เมื่อกี้พี่ครับมีพอยก็ยากครับแต่เหมือนมีพอยก็ต้องยัดคิวให้ติดเหมือนแบบถ้ายัดได้ก็สบายแล้วอะไรแบบนั้นเนาะยัดแปลกใช่คำว่ายัดในคนแปลกยากตรงยัดเนี่ยเรื่องผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงในเมืองอ่ะบางทีมันไปคุยกับคนในแก๊งนู้นแก๊งนี้อะไรก็ระวังไว้ก็ดีเหมือนกันใช่ครับเราจะเดินคุยมั่วตัวผมไม่กล้าเลยพี่โอ้ยไอ้ตัวไม่กล้าแหละตัวเนี้ยตัวดีเลยดูทรงละตัวไม่กล้าเนี่ยดูทรงอยากสนุกคือมึงต้องพร้อมอ่ะต้องพร้อมนี่คือต้องทุกคนคือต้องพร้อมทั้งหมดอ่ะคุยมั่วทักมั่วไอ้เหี้ยพวกเหี้ยอะไรใครวะพร้อมนี่ทั้งอาวุธทั้งรถเลยพี่เรื่องรถกูจะหาเรื่อยๆนี่ไงครับพี่รถไหนที่มันพอที่ทำให้ลากเอ๋อได้ก็เอาแม่งหมดอ่ะตอนเนี้ยบางคนเขาจะเอาแต่รถประมูลใช่ไหมล่ะแต่จริงๆคือเราคิดว่าเราเหลี่ยมตำรวจได้ให้ตำรวจชนอะไรเราเหลี่ยมเราเถียงตำรวจได้อยู่ได้ไปแล้วอะดอกคือบางทีรอห้าทุ่มเที่ยงคืนเราต้องหารถที่มันถึกๆหน่อยอ่ะแบบว่าพังยากๆหน่อยอ่ะถ้ามีรถประมูลที่ใครเขาไม่ใช้แล้วเขาขายถูกๆก็อาจจะซื้อแล้วถึกๆคืออะไรวะไม่เคยผมไม่เคยเลยครับผมไม่เคยคุยเลยเสนอขายมินิเหรอเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอฟ้าได้ก่อนมึงเจอมินิตัวร้ายกูโคตรถึกโคตรมหาเร็วโคตรมหาดีดโคตรมหาโดดมึงจะเอาถึกแค่ไหนอ่ะคือมึงไม่โดนชมก็ไม่ถึกอ่ะพี่ซอมมันอ่ะพี่ซอมมาดีครับพี่ชายผมยิ่งเมืองมันใหญ่คนอีโก้คนอีโก้มันยิ่งเยอะจริงแต่กูขับวีโก้พวกที่แบบสะกิดนิดหน่อยอะแบบเฮ้ยมึงหาเรื่องกูหรออะไรเงี้ยมีเยอะพวกแบบแนวแบบว่าแบบให้มึงมาแบบพูดแฝงกูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพ่อขับวีโก้มีแคปมีเหยียบตีนด้วยนะพี่มีหมดอะมีหมดอะถึงบอกไงมันไม่ใช่ที่ของเราอะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้ได้มันถ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ลำบากหน่อยอะไม่พูดถึงใครหรอกเขาบอกน้องเขาไม่พูดถึงใครหรอกพี่จ้อยพี่พอยเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่พอยเกียรติพี่เท่าไหร่แล้วมีใครแบบว่าได้แบบว่าได้อาวุธแบบปักหลามพวกอาวุธแบบเบื้องต้นแบบ 15,000 ไปไวมีบ้างมั้ยขึ้นตู้เนี่ยพี่ผมอ๋อเพิ่งได้ตู้มีพี่มูมินบ้างพี่เห็นมีเงิน2ล้านกว่าบาทแล้วใช่เหรอไปเอามาจากใช่พี่ผู้หญิงเหรอเห็นเติมแล้วได้กล่องจูนอ่ะพี่แล้วก็ไปทําอย่างอื่นมาด้วยพี่เอากล่องจูนไปขาย2ล้านหรือเปล่าล้านกว่าบาทพี่ที่เหลือหาเองแต่กล่องมันขายได้3ล้านไอ้ชิ้นส่วนพี่เศษชิ้นส่วนอ๋อมันชิ้นหนึ่งล้านห้าป่ะล้านสามล้านสามก็ขายไปกูเจอน้าละกูเจอน้ากูจำน้าได้นั่นแหละ
microphone activated microphone muted เดี๋ยวรอมาครบแล้วก็ลองถามดูว่าใครไม่มีรถโลไม่มีรถอะไรก็ลองดูแจกจ่ายกันไปสำหรับคนที่มันไม่ค่อยมาก็เอาให้เพื่อนก็ได้นะพวกที่ขยันนะรถโลตอนนี้อยู่ที่ใครบ้างอ่ะสักส่วนใหญ่ผมคันนึงพี่ผมคันนึงผมคันนึงพี่300ผม400อ่ะของพี่120ผม120โลครับผมจิ้มที่เจเคแต่ว่าฟาร์มรับเบิร์นมันแป๊บเดียวนะพี่120โลผมสลับกันดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มีสวัสดีครับพี่มีสวัสดีครับพี่แจ๊สวัสดีครับพี่แจ๊สว่าไงน้องชาอีพี่ทูมันจิ้มให้กันนะเธอบอกกูจะตีไปไหนพี่แจ๊สผมอยากถามพี่อย่างเกียรติไม่ถึงพี่แจ๊สสมมติว่าเราได้กุญแจที่ขึ้นเกาะมาใช่ป่ะถ้าเราไปขึ้นสุดเราต้องมีความเฮ้ยโทรศัพท์เขาจะให้ไลน์ผมรู้เลยเขาจะให้ไลน์ผมใช่เฮ้ยแอบดูหน่อยละกันแอบดูหน่อยว่าคุยกับใครอยากรู้ว่าคุยเยอะอ่ะเปล่าเขาจะให้ไลน์ผมเก็บอย่างละร้อยอ่ะเก็บอย่างละร้อยเลยเหรอพี่ใช่ครับมีมึงได้ไหมบอกห้าไหมได้แล้วครับพี่ได้แล้วครับของในตู้ได้ไหมของในตู้ผมไม่ได้เอาอะไรเลยครับพี่ผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอแบบกันอีกสองใบครับพี่ก็แค่นี้พอละเอ๊ะได้ไหมผมติดปืนบอกสองติดแล้วพี่บอก2มันเอามาโชว์ไม่ได้มันต้องบวก5ดิโอ้โหจะบอกจริงๆเลยว่ามันไม่ได้ติดง่ายพี่มันหมดไป3 4ล้าน5ล้านน่ะตอนเนี้ยไม่ติดเลยหรอคือมันต้องตีบวก S ก่อนพี่เขาใส่หัวว่าไม่ใช่เขาใส่หัวว่าเอ้ยไม่ใช่ลายนี้อันนี้ลายนี้แอดมาเลยเขาบอกเงี้ยรออะไรเขาจะให้เฟซผมดูก็รู้แล้วไม่รู้ลองถามนายกอะถามทำไมวะถามนายกทำไมกิฟได้นะกิฟได้พี่งั้นกิฟได้ฝากตีได้ไหมคนที่เกียรติถึงอะผมฝากตีแล้วคิดถึงเฮียไม่ได้ไปแจ๊ดอะเกียรติน่าจะถึงได้เอ็กของถึงไหนแล้วอะไรพี่เอ็กเหรอเอ็กตอนนี้มีไม้บวก5ครับพี่แล้วก็มีปากฉลามครับกำลังขึ้นปืนพี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขึ้นปืนต่อฮะขึ้นปืนต่อเลยเหรอมันเติมไปกี่บาทอะX ไม่เป็นอย่างนี้ครับพี่มันจะตีเอาปากฉลามใช่ไหมพี่ตอนแรกอ่ะนึกว่าจะไม่ติดมันไม่ติดทีที่ประมาณ80ครับพี่ก็เลยแค่ประมาณ 20-30 ทีนี่แหละก็จะได้ปืนละปืนมา100ทีพี่มันยัดไปประมาณน่าจะประมาณ80K พี่ฮะ80K หมายถึงเติมกระชาไป 80K ใช่ครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อต่อเลยก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ของอ่ะน่าเหล็กน่าจะไม่พอพี่ก็เลยที่มันขอเบอร์พี่อ่ะมันจะขอเหล็กพี่อ่ะแหละอ๋อเหล็กอยู่กับอีซูนีไอ้สอนรามเอาของกูไปตีเล่นหมดเลยเหี้ยกูซื้อมาเมื่อวานแบ่งเยอะเลยกูดูทรงแล้วฝากเหี้ยอะไรไปกับมันไม่เหลือสักอย่างไอ้ชิบหายพี่ฮะเอ้ขอผมพี่มีที่งัดป่ะพี่ขอซื้อต่อได้ไหมไม่แน่ใจว่ามันต้องรอตอนตู้เปิดได้อ่ะอีก 3-4 วันไม่อยากไปกวนนั่นๆๆดูต้องรอนั่นแหละดูนะกูถ้ากูเปิดตู้ได้ก็กูจะเอาบัตรประกันน่ะแจกพวกมึงคนละใบเลยเดี๋ยวรอกูเปิดตู้ได้ก่อนเสียคนละ 100,000 พี่เอาจริงๆจริงๆเอา 50,000 ก็ได้ใบละ 50,000 น่ะถือว่าช่วยกันพี่ตั้งแต่นายกอย่างเดียวครับพี่มันต้องจ่ายนายกครับมันใช่ครับพี่เป็นค่าเทรดของนายกครับเหมือนว่าผมต้องหาเงินมาแสนหนึ่งครับพี่แล้วพี่ก็ให้ผมเอาแล้วทำไมตอนนั้นเพื่อนกูกีฟให้กูได้วะแบบประกันฮะฮะไม่ได้นะพี่ไม่ได้กีฟไม่ได้เฮ้ยกีฟได้หรอนั่นแบบประกันไหนมึงเดินมาใกล้ๆกูดิมึงเลขอะไรอ่ะบัตรอะไรอ่ะบัตรตีตั๋วป่ะน่ะไอ้เหี้ย534พี่เออว่ะกีฟไม่ได้แล้วตอนนั้นกูได้มาจากไหนวะมันทำยังไงวะกระชาเปล่าพี่บัตรประกันรวมหรือบัตรประกันเดี่ยวหรือเปล่าพี่หรือยังไงอ่ะบัตรประกันของมาแล้วมาแล้วเข้ากลุ่มกูจำไม่ได้วะเฮียว่าอะไรยังไงนะมันมีบัตรประกันเดี่ยวด้วยพี่บัตรประกันแบบอาวุธอย่างเดียวอ่ะเออบัตรทำงานป่ะเฮียอย่างเงี้ยใช่ครับที่โต๊ะมันมีตีอยู่จำไม่ได้วะเฮียมานานแล้วอ่ะเชี่ยมันงงว่ะต่างถิ่นนะเนาะกูจำไม่ได้จริงว่ะแต่กูรู้แค่ว่าชักมันกิฟต์มาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละใช่เปล่าไม่แน่ใจไอเอ็กเล็กมายังน้องมาแล้วมาแล้วเอารถที่ได้มาไปอยู่กับใครอ่ะนายกเหรอใช่ครับใช่นายกเขาบอกว่าเขาจะเอาไปแก้แมปอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อไปติดต่อเอามาแล้วก็ให้คนอื่นซะไม่ค่อยมาน้องเอาให้คนอื่นซะเออมึงไปตีปากหลามเลยมึงมีฝีมืออ่ะแต่มึงยังเด็กอ่ะมึงปากหลามเป็นกูรูส่วนไม้ไปน้องไปจะได้ไม่เหนื่อยมากมึงจะได้ไม่ต้องฟาร์มหนักมากเคไหมน้องไอ้น้องพูดไปเลย
ล้วรุ่นใหญ่หรอระวังรุ่นใหม่ของผมนะพูดไปเลยน้องขาดแค่เงินแดงเนี่ยด่ากูเด็กกูยอมไม่ได้แล้วเราปากหลามนี่ใครอยากเล่นบ้างอ่ะแบบไอ้ไทก้ามึงห้ามเลยเด็ดขาดเลยปากหลามมึงห้ามขาพี่ไอ้โบ๊ทไอ้เอ็กเนี่ยควรเล่นไอ้เจมเนี่ยควรเล่นเจมมึงไปตีปากหลามไปเลยนะมันน่าจะหาไม่ยากได้พี่ได้หลังจากที่ได้ปากหลามแล้วก็ส่งเงินแก๊งด้วยสำหรับคนที่ได้อาวุธแล้วอ่ะวันละเท่าไหร่ดีวะเอาวันละแสนไหมบ้านจะขอมาคอยไว้ไม่ต้องขอเก็บเท่าไหร่จะเพลงไอ้ชักแล้วจะโอเคอ่ะเขาเก็บกันหนักไหมวันละแสนเนี่ยวันละแสนผมว่ามันแสนนี่หนักไปเหรอใช่ครับมันเป็นการเริ่มต้นแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่คือเนี่ยต่อให้ผมตอนนี้นะต่อให้ผมมีอาวุธอะไรก็จริงอะพี่ก็ต้องทำของทำเกาะทำอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าไม่คือเกาะมันจะมีเกาะของแก๊งเว้ยไอที่พี่คิดก็คือแบบว่าเราจะเอาเงินแสนเนี่ยไปซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อเงินแดงมาตีเกาะเองอันนี้จริงหรือว่าไงมันเกาะมันกินให้กันไม่ได้ป่ะพี่กินไม่ได้กินไม่ได้อ้าวเหรอนั้นผมว่าเอาเป็นแบบว่าเราแบบรอให้แบบเราขึ้นแก๊งก่อนไหมพี่แล้วค่อยเก็บดีกว่าไหมครับแล้วยังไม่อยากเก็บเลยตอนนี้บอกตรงอยากให้มันคืออยากให้คือตอนนี้ใครมีอาวุธก็เอาคนที่มีอาวุธขึ้นมาเป็นตัวจริงไงคนที่ไม่มีถ้าสล็อตเต็มก็ไม่วนให้จนกว่าตัวจริงจะไม่มาเงี้ยคือให้แข่งขันกันเองมากกว่าไม่จริงครับพี่ใครจะได้อาวุธก่อนกันจริงครับไปอีกแบบนึงอ่ะสมมติมึงมาพร้อมกันใช่ไหมแบบเฮ้ยแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบเฮ้ยกูมาพร้อมมึงนะแต่นี่นะกูไปถึงนี่แล้วนะกูไปอาวุธไปขนาดนี้แล้วนะขนาดนี้แล้วนะอย่างเงี้ยมันห่างกันอ่ะมันจะได้แข่งขันไปด้วยมันได้สนุกหน่อยไออัพอ่ะไออัพมายังอัพเปอร์อ่ะผมยังไม่เห็นเลยพี่มาละเอ็กมาละพี่ทำไมมึงไปตีที่อะไรเยอะๆมึงไปตีทั้งไม้บวกห้าทั้งปากหลามทั้งปืนมึงเอาอะไรหลายอย่างจังอ่ะของมันเหลือไงคนดวงดีอย่างงี้แหละพี่เอ้ยไอ้มึงไม่ให้แบบว่าพวกแบบเด็กๆตาดำๆนี่มันไม่มีตังค์โชว์มันก็รู้เลยว่าผมเป็นใครอ่ะมีอยู่ไม่รู้ว่ากูควักไปปั๊บเอ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยมึงไม่บอกห้าแล้วเหรอเรียบร้อยกูต้องพูดอีกค่ะบนฟ้าเล่นปืนใช่บนฟ้ายังซอยขาด30เหรียญให้เด็กเดินไปขายของแล้วก็ให้มันเอาตังค์มาให้แล้วก็ไปตีได้ปืนเสร็จแล้วก็รอดูตังค์ว่าจะพอซื้อรถหรือเปล่าแค่นี้บอกกับฟูเล่าบัตรกับปันเอ้ยบัตรประกันเพียกอยู่ที่ผม10ใบนะเพียกเอ้ยเดี๋ยวรอไอ้หมานมาได้ให้ขายมีใครรู้เรื่องบัตรประกันปะประกันว่ารวมเทรดไม่รวมเทรดได้ 200,000 4 200,000 5เนี่ยรู้อ่ะพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ราคาบัตรประกันมันตกแล้ว 200,000 อันนี้รวมเทรดมั้ยพี่รวมเทรดอันนี้เทรดนี่มันค่าเทรดเท่าไหร่วะพี่แสนนึงก็เราได้เงินแค่แสนเดียวเองโอ้อย่างนั้นเก็บไว้เก็บไว้ให้ดีกว่ามึงเก็บบัตรประกันไว้เลยขั้นต่ํามีอยู่สัก5ใบได้เลยแบบไม่ผมมีแล้วพี่ผมมี5ใบ10ใบว่าจะเอาไว้ขายเฮ้ย10ใบให้คนในแก๊งนี่ขายไปก็ตังค์ได้ตังค์น้อยมันต้องเสียคนในแก๊งก็ขายคนในแก๊งแบบครึ่งราคามันจะทำให้แก๊งตัวไวด้วยอย่าไปขายเสียค่าเทรดใช่ไหมพี่ใช่ผมก็จะขายคนในแก๊งไงผมมีอยู่10ใบอ่ะของรองเอ็กอยู่ที่ผมอ่ะใครเจ้าก็มาติดต่อด้วยไม่คิวเดี๋ยวรอหมานมาได้ให้หมานขายโอเคคือของอ่ะเราขายกันเองดีกว่าอย่าไปขายไปยับโตช้านะถ้าสมมติอ่ะมึงลองมองนะสมมติว่ามึงเนี่ยตีทั้งไม้บวก5ทั้งปากหลามทั้งปืนเนี่ยเฮีย3อาวุธอัดอยู่ที่คนเดียวเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นตังของมึงมันก็อยู่ที่ความสนุกของมึงไอ้ตัดของตัดตีอะแต่อย่างกูเงี้ยครับแต่อย่างกูอย่างเงี้ยของทั้งหมดในตู้กูเองไม่อยู่นะเวทีใช่ครับลงมาได้แล้วจะเสียให้ตัวหลักที่มาด้วยกันนี่แหละจะได้ไม่โดนด่าว่าเมืองแอดมินกูจะเสียสละกูจะเล่นแค่ปืนบวก5กับปากฉลามโง่ๆนี่แหละไม่หรอกพี่อันนี้แก๊งอะไรแต่หลักกูจะจะยอมฟังแค่นี้แล้วแล้วจะได้ของฟรีอะไรเงี้ยพี่ต้องเอาของพี่ก่อนนะพี่จะได้คอมเมนต์ไปถูกมาแล้วพี่ไม่ขึ้นไม้อ่ะพี่ขึ้นไม้ขึ้นทำไมอ่ะพี่เล่นปากหลามใช่เล่นปากหลามโง่ๆนี่แหละทำไมอ่ะแต่ก็ต้องเล่นปืนไงปืนกระบอกนึงกับ MPK ครับกับปากหลามไงทำไมใช่ครับมันเป็นไรมันไม่พอได้ไงวะแจ๊ดกูเติมไปตั้ง 200,000 ไอ้เหี้ยนี่เติม 80,000 ได้ไม่ของพี่อ่ะพอแต่มันไม่พอที่แบบมันจะไปแบบแชร์ให้คนอื่นเนี่ยพี่มันก็ต้องฟาร์มเองด้วยอ่ะพี่ครับพี่เข้าใจที่ผมพูดใช่มั้ยไม่เอาครับไม่เอามันต้องฟาร์มเองด้วยอ่ะพี่คนนึงไม่ไหวหรอกเอาเป็นซัพพอร์ตอย่างเดียวคือเรื่องบัตรประกันดีกว่าพี่ที่พี่พูดดีกว่าครับแค่นั้นพอพี่ที่เหลือให้มันพยายามเองดีกว่าครับแต่ว่าใครขาดเหลือก็ไปขอซื้อพี่ดีกว่าให้ฟรีๆผมว่ามันกระไรยุ่งอย่างนี้คนมันขอพี่ทั้งแก๊งหรือเปล่าใช่ขอซื้อเดี๋ยวพี่เอาเงินมันจะได้ขยันกันด้วยพี่ทุกวันนี้มันเหมือนแบบ
เดี๋ยวมันง่ายไปไงบ้านนี้มันก็ต้องขยันอยู่แล้วป่าววะถูกถูกมันต้องขยันอยู่แล้วจริงจริงใครไม่มีอาวุธมึงก็นั่นแหละมึงก็ปลดไปลิ้นจริงพูดได้ดีมากถ้ามึงขี้เกียจภาคหมาก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองจริงแต่มันต้องมีดวงด้วยนะตีอ่ะเข้าใจหมายถึงว่าเข้าใจหมายถึงว่ามึงก็รายงานนี่แบบไอ้พวกไหนที่มันเนียนๆมากับเราแล้วแบบว่าไม่มาเลยจะมาแอคหีอย่างเดียวแบนไม่ออกไปไอ้เหี้ยสลับพวกเหี้ยถ้ามาแล้วแบบมันต้องมีเค้าเรียกว่าทัศนคติที่เหมือนกันแบบเออถ้ามึงจะแบบว่าแบบโตก็ต้องโตพร้อมกันน่ะไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยสมมุติว่าวันนึงเนี่ยเราขึ้นไปเป็นแก๊งใดแก๊งหนึ่งเราไม่ได้แบบว่าแบบแก๊งใหญ่หรอกเราขึ้นแก๊งขึ้นมาแล้วเราพอที่จะแบบเล่นกับแก๊งอื่นได้เฮ้ยผมขอเข้าแก๊งได้ไหมเนี่ยผมจะมาฟาร์มทีหลังนะผมขอตามของเงี้ยไม่ต้องหรอกเจ๋งฟีลแบบว่าแบบเจ๋งเขาเรียกว่าพวกกินแรงเพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยคือทัศนคติของเรามันต้องตรงกันไหมเรื่องจริงเพราะฉะนั้นกูช่วยได้เท่าที่ช่วยของในตู้มาขาดอะไรก็มาถามซื้อได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าขายให้แล้วกันคงไม่ให้ฟรีกูไม่ได้กินแรงเพื่อนกูส่งตังค์ครบตลอดตื่นเลยทีการ์ดอ่ะกับพี่รอบแกเปิดตู้ได้ขอซื้อทีการ์ดด่าแล้วไม่ได้ด่าผมแล้วไอ้ยาด่ากูตบเลยอ่ะกูตบโชว์เลยอ่ะกูตีปืนบวก5แล้วกูก็พอเล่าเล่นแค่ปากหลังว่าปืนบวก5นั่นแหละส่วนใครที่อยากจะตีปากฉลาไปอย่าว่ากูแรงไปก็ตีไปอย่างให้กูแนะนำเนี่ยพวกช่ำๆอย่างไอ้โบ๊ทไอ้เจมเนี่ยเออควรเล่นจุกไม่กินแล้วมันเซฟด้วยไงไอ้แฟงอย่างเงี้ยควรเล่นแฟงมันตีอะไรอ่ะผมยังไม่ได้ขึ้นตู้เลยพี่ผมเก็บตังค์แล้วก็ขึ้นทีเดียวพี่หาตังค์เรื่อยๆใส่เก็บได้เท่าไหร่ละเก็บได้แสนกว่าพี่แล้วก็เหลือของในรถต้องไปทำอีกแสนกว่าใช่พี่มากี่วันอ่ะมา2วันไอ้จนเอ้ยโอ้โหดูไอ้สุภัทรกูนี่มาวันแรกไปตีกับเต็มพันมาได้ตั้ง 500,000 โอ้โหแรงอ่ะสุภัทรกูไม่ได้เลยว่ะเชี่ยสุภัทรมึงได้ไปกี่บาทน้องวันนั้นน่าจะประมาณ 700,000 กว่าบาทพี่เอ้ยมึงดูดิมึงอ่านสุภัทรไม่ให้แฟงโอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมจะไปหาเล่นเติมพันไม่ได้มันไปตีใครมาบ้างเล่นแล้วพี่เต็มพันเขาไม่ให้เล่นแล้วไอ้เหี้ยทำไมอ่ะเออทำไมวะเขาลงหัวเตือนหรอกเออผมโดนเขาลงหัวแต่ผมไปเล่นอย่างอื่นได้ใต้ตังค์เลยเขารวมหัวเตือนยังไงวะลงหัวแบบหัวนายกอะพี่ยังไงวะลงที่แฟนเทนนิ่งแหละพี่ว่าไม่ให้เดมันแล้วอ๋อมาตีเอางี้ก็หาเงินลำบากแล้วดิเราอ่ะโอ้ยไม่ลำบากผมไปเล่นบาวันนี้ก็ได้เงินมาอยู่พี่ได้มาเท่าไหร่มันเก่งจังวะได้ไป10นาทีได้มา100,000พี่เดี๋ยวผมออกก่อนโปรหมดตัวโอ้โห20นาที100,000ถ้ามึงได้มา100,000แล้วมึงจะออกหาพ่อมึงเหรอโดนสูบไปพี่หรือว่าเขาจะเอาพี่มันถ้ามันโดนอ่ะพี่ถ้ามันสูบมันคือมันหมดเลยนะเว้ยพี่แบบเฮ้ยไม้นี้กูต้องได้คืนเดี๋ยวแม่งลงทบแม่แป๊บเดียวเลยนะเว้ยหมดเลยนะพี่มึงเก่งจริงว่ะคิวสุดยอดยังพูดสยามกูเคยเล่นมาแล้วที่วอตอ่ะบาร์กูหมดตัวเลยตอนก่อนกูจะขึ้นอาวุธอ่ะมีเอ็มหมดเอ็มอ่ะโอเคพอแล้วคือมีลูกว่ารถโลเหลือไหมรถโลเอออยู่ที่มึงเก่งยังวะรถโลกูมี2อยากลดตัวไปอยู่ป .6 หรือเปล่าจะได้เป็นคนชมกูเยอะมึงให้มันยืมไปสิมึงก็มีอาวุธแล้วไม่ใช่เหรอเขาผ่านได้ไหมพี่ไม่ผมต้องการปืนด้วยไงมันขาดตังค์อ๋อเออเข้าใจเป็นผ่านได้ไหมพี่ได้เดี๋ยวไปคุยกับมันเช่าดิพี่เช่ารายวันก็ได้เออเช่าอ่ะผ่อนดีกว่ามั้งเช่ารายวันมันก็เหมือนผ่อนดีกว่าปะกูว่าเราคุยกันตรงเนี้ยแม่งคนเดินผ่านไปผ่านมามันจะดูเป็นจุดสนใจปะเราหาที่แบบที่คุยกันรับตาคนหน่อยดีจริงครับพี่จริงครับพี่ช็อปไปเลยครับพี่ผมไปด้วยแต่แบบมันจะกินมาม่าจะนอนก็ลำบากมันมีที่ไหนที่แบบกินนอนแล้วทะเลทรายทะเลทรายก็มีครับเชื่อว่าเชื่อแบบว่ารับตาคนนะว่าแบบไม่ต้องให้ใครเขาเดินผ่านบางทีเกรงใจเขาเงี้ยแบบเดินผ่านมาแล้วแบบเราพูดกันมันเป็นที่สาธารณะไงจริงจริงครับเพ่มันจะดูเป็นจุดสนใจเกินไปป่ะจริงครับเพ่มันมีที่ไหนที่แบบว่าหน้าไปเป็นจุดยืนของพวกเราก่อนตอนที่ยังไม่มีบ้านนึกว่าพี่มันแน่นทุกจุดเลยมันก็คนเยอะทุกจุดเลยนะแต่ตรงนี้ผมมาแมปก็ไม่โหลดแล้วนะพี่มิกะเอาที่แบบแน่นน้อยที่สุดดิทะเลทรายอ่ะ
ที่ผมไปก็คือลื่นเลยแถวหลังเลเบลอ่ะตรงที่นอนอ่ะเมืองบนเมืองบนนะพี่มันมีที่กินที่อะไรใช่ไหมมีพี่เมืองบนก็ได้อยู่นะเมืองบนลงจัดเลยพี่ไปเมืองบนก็ได้ได้เดี๋ยวนับจากนี้เดี๋ยวเวลาจะตอมอะไรก็ไปเมืองบนแล้วกันแล้วออแกนอยู่ไหนออแกนนอนพี่ต่อคิวมั้งครับผมไม่รู้ออแกนลาเห็นว่ามันจะได้ของภายในอุ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรูมไหมเนี่ยพี่เนี่ยอะไรอ่ะรูมแชมเบิลกลางรูมไม่มันคืออะไรวะกลางนี่แน่เลยกลางมันกลางรูมแบบเลเบลตีแน่เลยกลางดีเวิร์ดดีเวิร์ดได้ลองมาผมไม่รู้อ่ะพี่มันอาจจะหายใจไม่ออกก็เปล่าเนี่ยขาดออกซิเจนแต่ต้องออกจากรูมไหมอ่ะเฮ้ยเชี่ยอะไรอ่ะมันเป็นนี่เว้ยเรากำลังจะไปกระลาดบนแล้วนี่ไงอยู่ในรูมใช่เราจะว้าวเลยพี่ที่เขาแวะกลางไอ้นี่แน่เลยอุ้ยโคตรดีอ่ะเนี่ยพี่นี่กะมันเป็นไฮคีพี่ไฮคีขยักกลางเอ็กซ์ไอ้พี่ที่ไปอ่ะชื่อนี่กะเลยนะไม่มันเป็นท่าหอยฟังก้ารอดิใช่ใช่เอาไว้รูมก็คือตำรวจไม่สามารถเข้าได้5นาทีพี่อ้าวใช่เหรอใช่พี่มึงรู้มาจากไหนอ้าวเขาประกาศก่อนรีเมืองใช่พี่เอางั้นหนีจกปูนหนีเข้ามานี้ก็สบายเลยอ่ะดิเพสำหรับเคสอุ้มอะไรเงี้ยโอ้โหชิลเลยดิใช่หรือเปล่าวะต้องมาม่าแล้วเดี๋ยวจัดเฮ้ยใช่ไหมนี่จริงๆแล้วผมน่ะราชาจนฉลัดแชงคูดผมเองเกาะคนละร้อยตัวต่องชุบคนละผมน่ะเป็นคนที่หยุดสงครามเองแล้วผมเป็นคนที่หยุดไฮโดเองได้แล้วยาครับโรงพยาบาลนั่นผมเองยังพี่ยังเกรดไม่ถึงกันเลยตั้งแต่ห้าถึงจะตีเกาะได้ไม่หมายถึงในนามราชาโจรสลัดอีกคนนึงน่าหนุกโจรสลัดคิวเล่นอะไรคิวผมว่าจะขึ้นไม้เนี่ยผมตีไม้แตกไป15ชุดแล้วเนี่ยพี่ถูกพูดขอเสียงคนรักนกกระแตแต้วันในประเทศให้ถ้ามันตีติดก็คือไม่ใช่คุณโดนด่าไปมันมีโอกาสติดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าล็อกเอ็กตีไป4ทีอ่ะผมตี15เดี๋ยวรอเนี่ยเดี๋ยวรอวงนี้หายก่อนพี่รอวงนี้หายเปิดเลยรอไอ้ที่มัน 70% ป่ะเออนั่นแหละเฮียดวงผมเฮียจัดเลยอ่ะเมื่อเป็นปากลงแล้วเพชรปากมาเท่าไหร่อันนี้เลยอันนี้เลย 36,000 กับพี่ 16,500 50% นี่เยอะนะเยอะๆเยอะนะเกินครึ่งเสียอยู่อ่ะก็ผมฟาร์มมาหมดแมวหมดตัวถ้าจะทำจริงอ่ะแนะนำว่าไปทำที่งานเองดีกว่าทำที่งานเองดีกว่าแต่ผมว่ากะว่าตอนนี้ยังไม่ตีน่าจะเก็บเป็นเงินแล้วก็เดี๋ยวรอหลังไอ้บัตรฟาร์มหมดค่อยไปงัดทีเดียวคุ้มกว่าทำจ่ายอยู่ปะอยู่คนงานพี่แบ่งกับผมจ่าเล่นอะไรจ่าเล่นอะไรผมก็ได้เล่นปากครับพี่นี่อยู่ขึ้นไม้นะพี่โอเคไอ้เหี้ยทำไมนะพี่อยู่ทำไมถึงเล่นไม้อ่ะทำไมถึงยังมึงเห็นเฮลิคอปเตอร์ป่ะอันนั้นพี่ผมอ่ะไม่รู้ผมรู้สึกว่าปากถามมันแปลกๆนะเดี๋ยวอยู่ที่เนี่ยปากหลามมันเบาเปล่าปากหลามมันเบาแน่ยากนะพี่ผมบอกให้มันไม่เหมือนสกิลที่เคยคิดว่าอีโมรู้มันอีโมยากขอญาติไม้อ่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วตามใจมึงอ่ะแต่มันก็นานหน่อยนะขอญาติคอแล้วกันพี่ง่ายดีนี่ไงเออปืนยิงล้มไงเราขอนบวก5ไล่ตีอ่ะห้าแรงแล้วพี่แรงดีแรงโอเคก็วันนี้ก็คือรถเนี่ยใครไม่มียกมือเลยก็รอรับอะไรนะรับเดี๋ยวรับมาดิเกียนโบดโบดพี่ใครจะซื้อต่อยแพงแพงไปคันละประมาณล้านกว่าล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดนั้นพี่มีรถซิ่งเหลือปะเกียร์เขามียานแปดล้านหรอรถซิ่งยังไงวะรถแรงๆอ่ะรถเล่นสตอรี่อะไรเงี้ยมีสักคันไหมผมให้มีไปแล้วคันนึงอ่ะเอามาหนึ่งครับพี่หนึ่งก็ได้เรามาให้ด้วยเดี๋ยวต้องให้ยังไงนะผมมีคันนี้คันนึงอ่ะพี่รถเล่นสตอรี่ไงรถซิ่งอ่ะรถแท็กอะไรโอ้ยอันนั้นค่อยหาเอาได้ค่อยหาเอาได้เดี๋ยวหาถ่ายเอาพวกแก๊งกากๆแบบว่าแก๊งไม่มีบ้านอ่ะถ้าสมมุติว่ามันได้ใช้จริงก็อาจจะต้องไปหาแบบอาจจะต้องเติมกระชาเพิ่มไปหารถกระชาในอีวอลอีเวนต์มาแล้วก็ไปหาถ่ายตังค์อ่ะพวกแก๊งกากๆเรามีฝีมืออยู่แล้วไอ้เหี้ยไปกลัวค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบหรอกรถอ่ะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆก่อนอันนี้มีอะไรต่อไหมเพ่ไม่มีไม่มีก็แยกย้ายเลยโอเคโอเคพี่แจ๊ดไปพี่แจ๊ดไปงั้นสวัสดีครับพี่สวัสดีผมแยกย้ายเลยนะไปฟาร์มไปไอ้เซ็ตเรื่องไปฟาร์มต้องระวังตัวมันล้มก่อนดีมึงจะพูดดังหาพ่อไอ้คิวไอ้สัตว์ดิโอ้ตายเหี้ยเออไอ้เหี้ยเหมือนแบบเด็ก
เหมือนเด็กเขาเรียกอะไรเด็กอ้วนข้างเด็กอ้วนน่ารักนะพี่เด็กอ้วนน่ารักนะแต่วันนั้นพี่เล่นโอซีหรอกวันนั้นมาขอที่อยู่ผมมาพี่ผมรีบหนีมาแล้วบอกว่าเขาจะบอกว่าดูเคสกรณีไอ้สุภัทรเป็นตัวอย่างนะว่าเฮ้ยมันไอ้นี่นะมันซื้อเรื่องง่ายแล้วตอนนี้เราเป็นจุดสนใจของหลายๆแก๊งเข้าใจอยู่ว่าถ้าเขาจะมาซื้อเรื่องเราแล้วลุงจะช่วยอะไรแต่ไม่อยากรบกวนลุงไงอยากเดินด้วยตัวเองอ่ะเขาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามเลี่ยงการมีเรื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เข้าใจไหมแต่คลาสถ้าเขาจะให้ขอโทษก็ขอโทษเขาไปถ้าเขาจะตัวยังเหมือนนายอ่ะมึงเก็บมึงจดไว้เลยนาตัวจริงป่าววะแต่คลาสพี่อีกอ่ะพี่ให้ผมไปขอโทษเขาอีกไหมอ่ะพี่ไม่ได้เจอหน้าขอโทษเขาไปเลยเพราะว่าผมยังไม่ขอโทษเขาแล้วไงเอานะเอาเอยาบน้ำยาบน้ำ117675ยาบน้ำแล้วมึงฟาร์มอะไรอ่ะมึงจะไปฟาร์มอะไรต่อนี่ใครเนี่ยโรซิ่งแม่อย่าไปขายยาน้องมึงจะไปฟาร์มอะไรอ่ะถอดหน้ากากดิไปดิลาไปดิเอาลาเอาไข่วะไหนสัตว์พี่ก็เช็คบินแล้วดิไอ้เหี้ยตั้งนานไม่เช็คเพิ่งมาเช็คตอนตุยจบไอ้สัตว์ก็เก็บบินโต๊ะอ่ะไอ้เหี้ยก็เช็คบินแล้วดิไอ้เหี้ยตั้งคุยตั้งนานไม่สนใจไอ้เหี้ยมันสนใจตอนคุยจบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย